สวัสดีค่ะ FC Lifestyle by by บุรีรัมย์ทุกคนนะคะวันนี้พี่ไปก็จะมาพูดเรื่องสวัสดิการในประเทศออสเตรเลียนะคะว่ารัฐบาลเขามีสวัสดิการให้กับประชากรของเขาอย่างไรนะคะเพื่อนๆในกรณีที่คุณ อยู่ที่นี่อย่างคุณเป็น permanent resident นะคะคุณเป็น permanent residentและคุณเป็นออสเตรเลียนซิติเซนนะคะเพื่อนเนาะว่าเขาดูแลซัพพอร์ตคุณอย่างไรนะคะเพื่อนก่อนอื่นนะคะก็จะต้องบอกว่าประเทศนี้นะคะเขาเวลคัมทุกคันทรีนะคะเพื่อนเขาต้อนรับทุกประเทศที่มาอยู่ที่นี่นะคะประเทศไม่ว่าจะศาสนาไหนศาสนาใดชาติใดอะไรอย่างงี้นะเพื่อนเขาเวลคัมนะประเทศนี้เขาเป็นประเทศที่เวลคัมทุกคันทรีอินเดียนอะไรมาอยู่ได้หมดนะคะเพื่อนเนาะและสวัสดิการของเขาก็ซัพพอร์ตดีมากนะคะเพื่อนคนที่จะได้รับการซัพพอร์ตจากรัฐบาลคือกลุ่มไหนนะคะเพื่อนเนาะคือประชากรที่เป็น permanent resident นะคะ permanent resident เป็นหรือPR นะคะผู้อยู่อาศัยถาวรนะคะเพื่อน PR คือผู้อยู่อาศัยถาวรนะคะและก็ Australian Citizen นะคะเพื่อนเนาะอย่างแต่ถ้าเราเป็น temporary visa นะคะถ้าเราเป็น temporary มันยังไม่ได้รับการ support ที่ตรงนี้นะแต่ว่าถ้าคุณเป็น temporary คุณก็ได้มีสิทธิ์ทำงานนะคะเพื่อนเนาะแต่ถ้าคุณไม่ทำงานไม่ได้นะคุณจะต้องรอจนคุณได้เป็น PR นะคะเพื่อนเนาะถึงจะได้รับการซัพพอร์ตที่ตรงนี้นะคะเพื่อนซึ่งขณะนี้นะคะเพื่อนวีซ่า PR นี้ค่อนข้างยืดเยื้อนะเพื่อนเมื่อก่อนสมัยก่อนนะรอ3ปีนะคะเพื่อนมาเป็นสเต็ปเลยนะคะจากholiday visa นะคะ holiday visa แล้วก็เป็น bridging visa แล้วก็เป็น temporary visa นะคะแล้วก็มา permanent resident นะคะเพื่อนเนาะ3วีซ่าตัวนี้นะพอคุณเป็น permanent resident ปุ๊บคุณก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับการ supportได้รับการซัพพอร์ตอย่างไรนะคะจากใครนะคะเพื่อนเนาะก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะเพื่อนกรณีที่คุณตกงานอ่ะคุณก็จะต้องไปเดินเรื่องกับCenterlink นะคะซึ่งเป็นจุดที่สำนักรัฐบาลเขาช่วยเหลือประชากรนะคะ Centerlink นะคะเพื่อนเนาะและก็กรณีที่คุณจะยื่นเรื่องดูแลสามีอย่าง caring pension หรืออะไรอย่างนี้นั่นเพื่อนหรือว่าคุณมีลูกและก็คุณเป็น single mom นะคะเพื่อนเนาะการที่เป็น single mom นี่รู้สึกจะได้ตั้งแต่ temporary แล้วนั่นเพื่อนกรณีที่คุณมีสามีแล้วมีลูกแต่ว่าสามีไม่ดูแลแล้วทิ้งคุณไปนั่นเพื่อนต้องบอกว่าคนที่ประเทศนี้นั่นเพื่อนฝรั่งนะคะอยู่ที่นี่นั่นเพื่อนเขาไม่แคร์เลยนั่นเพื่อนเขามีลูกกี่คนเขาไม่กลัวนั่นเพื่อนเพราะว่าเขาถือว่าเขาซิงเกิลมัมเขาเลี้ยงได้นะกินเงินรัฐบาลนะคะเพื่อนมีลูกบางคนพี่ใบเห็นมีลูก4คนหัวปีท้ายปีเลยนะเพื่อนเป็นซิงเกิลมัมนะคือเขาได้เงินจากตรงรัฐบาลซัพพอร์ตของแม่ที่ไม่มีสามีในกรณีที่คุณเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะเพื่อนเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็มีลูกลูกทุกคนนะก็คือได้รับเงินซัพพอร์ตจากเซ็นเตอร์ลิงหมดเลยนะเพื่อนและก็คนที่จะได้รับการซัพพอร์ตนี่ไม่ใช่ทุกคนนะเพื่อนๆไม่ใช่ทุกคนเนาะบางคนสมมุติว่าเราเป็นหญิงไทยเนี่ยมาแต่งงานกับฝรั่งเนี่ยอย่างสามีคุณรวยนะเพื่อนอย่างสมมุติว่าพี่ใบไม่ทำงานแล้วสามีพี่ใบรวยนะเราจะไม่ได้รับ
การซัพพอร์ตจากเซ็นเตอริงนะเพราะว่าเขารู้อยู่ว่าเรามีรายได้เท่าไหร่นะเพื่อนรัฐบาลเขาไม่จ่ายคนรวยนะก็จ่ายคนจนเด้อเขาบอกสมมติว่าไอ้อย่างพวกหมอพวกพยาบาลที่ทำงานจ่ายภาษีแพงๆนั้นเพื่อนถ้าอายุคุณไม่ถึงเกณฑ์นะคุณไม่ได้กินเพนชั่นนะคุณต้องกินเงินเก่าของคุณคือเงินซูเปอร์นะเพื่อนคุณต้องกินเงินเก่าของคุณนะซึ่งเป็นเงินซูเปอร์ในกรณีที่คุณปลดเกษียณก่อนกำหนด การที่คุณทำงานดีๆอย่างตำรวจ ตำรวจทหารพยาบาลหมออะไรพวกนี้เป็นคนที่ทำงานที่มีรายได้สูงๆนั่นเพื่อนถ้าคุณปลดเกษียณก่อนกำหนดอ่ะคุณก็ไม่ได้กินเงินเพนชั่นเลยนะเพราะว่าคุณปลดก่อนกำหนดนะแต่ว่าคุณมีเงินซูเปอร์เยอะเขารู้ว่าคุณมีเงินซูเปอร์เยอะอ่ะจริงๆนั่นเพื่อนเงินที่เขาหักภาษีของคุณไปนั่นแหละค่ะเพราะว่าพวกที่เป็นหมอไปพยาบาลอะไรที่ทำงานราชการที่ยอดเงินเดือนสูงๆนั่นเพื่อนเสียภาษีเยอะมากนะเขาก็เก็บจากภาษีตรงนั้นมาช่วยเหลือกับคนจนซัพพอร์ตคนตกงานอะไรหลายอย่างคนตกงานคนพิการคนมีลูกไม่มีสามีเนี่ยเขาก็เอาเงินมาซัพพอร์ตตรงนี้นะคะเงินที่เขาเสียภาษีไปแล้วก็มีส่วนหนึ่งเขาก็หักเก็บไว้ให้คนในซูเปอร์นะแล้วก็คนที่เขามีหัวดีๆนั่นเพื่อนเขาก็จะเอาเงินไปซ่อนไว้นะคนที่เขาฉลาดซ่อนยังไงเหรอคะเพื่อนเขาก็จะเอาไปเล่นหุ้นนะคะเขาเรียกเป็นเงินซ่อนนะเงินหุ้นนะแชร์มาร์เก็ตเขาเรียกว่าแชร์มาร์เก็ตนะเขาก็เล่นหุ้นเขาก็ได้เงินตรงจุดนี้นะโดยถูกต้องตามกฎหมายเราได้กินเงินตรงจุดนี้โดยถูกต้องตามกฎหมายจากเงินหุ้นนั่นเพื่อนถ้าคุณเอาเงินมาโชว์เยอะๆมันก็รัฐบาลเขาก็รู้นะเพื่อนอย่างสามีพี่ใบเคยเอาไปเล่นแชร์มาร์เก็ตเมื่อก่อนนั่นเพื่อนเป็นช่วงที่ตอนแรกหุ้นขึ้นได้กินเงินดีมากเพื่อนมันขึ้นอยู่ภาคหนึ่งเพื่อนขึ้นอยู่ภาคหนึ่งแล้วจู่ๆมันตกมาหวบขาดทุนไป20,000 เหรียญนั่นเพื่อนเลยต้องถอนออกพอเราถอนเงินตรงนั้นออกแล้วเอามาเข้าธนาคารปุ๊บเขาเซ็นเตอร์ลิงก็รู้เลยว่าเรามีเงินแล้วก็โดนหักเงินนี่เพื่อนนี่เนาะก็เลยมีเรื่องราวดีๆอยากจะมาเล่าให้ฟังเพื่อนการที่เรามีเงินเยอะนะท่านเพื่อนของบางอย่างการที่เรามีเงินเยอะถ้าเรามีเงินเยอะเราไปกินเงินรัฐบาลไม่ได้นะเขารู้อย่าคุณมีเงินรายได้เท่าไหร่คุณไม่มีสิทธิ์กินเงินรัฐบาลยกเว้นคุณตกงานนะคะ สมมุติว่าคุณตกงานคุณกำลังมองหางานแต่คุณก็จะต้องไปหาเซ็นเตอร์ลิงว่าคุณกำลัง looking for work นะกำลัง looking for work นะกำลังดูงานกำลังหางานเขาก็จะลงชื่อในรายชื่อของคุณว่า looking for job นะแล้วเขาก็จ่ายเงินให้คุณนะรู้สึกว่า600กว่าเหรียญนะ650เหรียญต่อ2วีคนะเพื่อนๆต่อ2วีคนะเอา fortnight นะและก็คุณก็มีสิทธิ์ทำงานนะเพียงแต่ว่าคุณทำงานในมีเลเวลของชั่วโมงนะคุณคือว่าคุณทำงานแต่ว่าคุณไม่สามารถทำงานเป็นงานฟูลไทม์ได้ต้องเป็นพาร์ทไทม์และก็มีลิมิตของชั่วโมงด้วยในกรณีที่คุณกำลังมองหางานแต่ว่ายังไม่ได้งานฟูลไทม์แต่คุณแหละเพื่อนพี่ไปถึงเอาเรื่องนี้มาพูดว่าทำไมงานฟาร์มมันมีงานฟาร์มมากมายแต่ทำไมคนออสซี่ถึงไม่อยากทำเพื่อนเขาก็จะกินเงินแบบนี้แหละคนออสซี่ที่ไม่มีงานทำน่ะนะคนออสซี่ที่เขาไม่มีงานทำแต่เขาไม่ทำงานฟาร์มเขากินเงินรัฐบาลครึ่งหนึ่งอะแต่เขาก็มองหางานแต่ก็เขาเรียกว่ารายงานตัวนะพวกที่มองหางานแต่ไม่ทำงานเนี่ยอ้างแต่ว่าหางานไม่ได้แต่จริงๆเขาก็กินเงินรัฐบาลตรงนี้ครึ่งหนึ่งมาแล้วเขาก็ทำงานนิดๆหน่อยๆพอมีรายได้เสริมมานะบ
บางคนก็ทำเป็น cash in hand อะไรเงี้ยเงินสดนะพวก cash in hand เนี่ยต้องทำงานที่ไม่ดีแคลร์นะเป็นงานเงินสดอย่างเดียวนะเพื่อนๆนี่ก็เลยอยากจะมาเล่าเรื่องนี้ว่าทำไมงานฟาร์มเยอะแยะถึงไม่มีคนทำเนาะออสซี่มันขี้เกียจมันไม่อยากทำงานสมบุกสมบันนะคะซึ่งคนเอเชียนเราถนัดกับงานสมบุกสมบันและก็ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะคะเพื่อนๆวันนี้พี่ใบก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็อยากจะมาเล่าเรื่องว่าการซัพพอร์ตของรัฐบาลนะคะเขาซัพพอร์ตประชากรของเขาอย่างไรแล้วว่าซัพพอร์ตทุกคนไหมก็คือไม่ได้ซัพพอร์ตทุกคนนะคะคนรวยเขาก็ไม่ซัพพอร์ตนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยวต้องไปก็ละเด้อนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ